ดีค่ะพบกันเช่นเคยในรายการเส้นทางสุขภาพค่ะสมุนไพรและแนวทางการรักษาด้วยการแพทย์แผนไทยถือว่าเป็นสิ่งที่อยู่ควบคู่กับสังคมไทยมาอย่างช้านานนะคะตอนนี้รัฐบาลเองค่ะได้มีการส่งเสริมให้มีการใช้สมุนไพรไทยในการรักษาดูแลสุขภาพแบบครบวงจรซึ่งทางจังหวัดตราดเองนะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่มีความเหมาะสมในการปลูกและก็มีการต่อยอดสมุนไพรค่ะวันนี้นะคะจะพูดคุยกับท่านนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตราดค่ะถึงแนวทางการต่อยอดด้านของสมุนไพรไทยของจังหวัดตราดสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีครับค่ะให้ท่านพูดถึงการวางแผนนะคะในเรื่องของการต่อยอดสมุนไพรไทยตามแผนแม่บทนะคะปี2560ถึง2564ให้ฟังหน่อยค่ะครับคือจริงๆประเทศไทยนี่ก็มีเรื่องของสมุนไพรค่อนข้างเยอะในทุกพื้นที่นะครับแล้วก็จริงๆสมุนไพรไทยนี่ก็เพิ่งถูกสังคมมองมากขึ้นเรื่อยๆนะครับสิ่งที่รัฐบาลแล้วก็กระทรวงสาธารณสุขดำเนินการก็คือว่าประการแรกเนี่ยเราต้องรู้ก่อนว่าเราต้องมีฐานข้อมูลก่อนว่าสมุนไพรไทยเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับอันนึงก็คือเรื่องของการจัดทำฐานข้อมูลสำรวจก่อนว่ามีสมุนไพรอะไรบ้างอยู่ที่ไหนนะครับพอเรารู้ว่าสมุนไพรที่ดีๆอยู่ที่ไหนมีอะไรบ้างแล้วเนี่ยถ้าปริมาณไม่เพียงพอเนี่ยเราอาจจะต้องสนับสนุนในการปลูกก่อนนะครับเพื่อปลูกสมุนไพรให้มากเพียงพอเพื่อจะมาทำในเชิงส่งเสริมธุรกิจนะครับอันที่2ก็จะเรื่องของการพอเรามีต้นทุนคือเรื่องของสมุนไพรละสิ่งที่เราต้องทำคือเราต้องพัฒนาในเรื่องของผลิตภัณฑ์ให้มากขึ้นเรื่อยๆผลิตภัณฑ์เนี่ยในปัจจุบันเนี่ยอาจจะต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบมาสำหรับเพื่อให้คนดูแล้วอยากใช้น่าใช้นะไม่ใช่แบบว่าเป็นผลิตภัณฑ์สมัยก่อนเป็นยาลูกกลอนแบบสมัยก่อนๆซึ่งบางคนดูแล้วก็ไม่อยากใช้นะครับก็เป็นเรื่องของการทำให้ผลิตภัณฑ์เนี่ยดูน่าใช้มากขึ้นเสร็จต่อไปก็คือว่าส่งเสริมยังไงให้มีการใช้มากขึ้นนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็คงต้องมีองค์ประกอบหลายอย่างก็คือเรื่องของทำให้ประชาชนเนี่ยมีความรู้เรื่องสมุนไพรมากขึ้นนะครับส่งเสริมเรื่องของแพทย์ที่เป็นแพทย์ปัจจุบันเนี่ยให้รับรู้เรื่องของสมุนไพรมากขึ้นแล้วก็ใช้สมุนไพรในการรักษามากขึ้นนะครับก็เป็นประเด็นหนึ่งที่จะต้องส่งเสริมเรื่องการใช้อันสุดท้ายที่เป็นเรื่องที่สำคัญมากก็คือเรื่องของการวิจัยแล้วก็พัฒนาค่ะนะครับเพราะว่าจริงๆถ้าเราวิจัยแล้วพัฒนาเรื่อยๆเนี่ยอาจจะมีลิขสิทธิ์ซึ่งเป็นของประเทศนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยสามารถนำไปเพื่อพัฒนาต่อยอดให้มีผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายมากยิ่งขึ้นแล้วก็เหมาะสมกับบริบทของแต่ละพื้นที่มากยิ่งขึ้นเหมาะสมกับคนไข้มากยิ่งขึ้นครับค่ะที่ท่านนายแพทย์บอกว่าเรามีการสำรวจว่าต้นทุนของเราเนี่ยมีเท่าไหร่ค่ะในส่วนของจังหวัดตราดเองล่ะคะต้นทุนของเราเป็นยังไงคือจริงๆแล้วในจังหวัดตราดหรือประเทศไทยเนี่ยจริงๆเราก็อยู่กับพืชสมุนไพรเนี่ยอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วในอาหารในอะไรต่างๆที่รับประทานเนี่ยก็มีพืชสมุนไพรอยู่แล้วของจังหวัดตราดเองก็มีพืชสมุนไพรที่ค่อนข้างเยอะอยู่นะครับค่ะแล้วก็อาจจะบางที่ก็นำมาทำสมุนไพรในรูปแบบที่ใช้อยู่แล้วเช่นน้ำมันต่างๆนะน้ำมันแผ่นโบราณต่างๆเนี่ย ก็มีกระบวนการในการทำแล้วก็การใช้อยู่แล้วในพื้นที่นะครับเพียงแต่ว่าสมุนไพรที่เอามาสกัดเป็นยาหรือเอามาทำเป็นยาที่ได้เป็นแบบมาตรฐานเนี่ยก็อาจจะต้องอาศัยการรับรู้แล้วก็การวิจัยที่มากขึ้นครับณปัจจุบันนี้คนตราดเขาตื่นตัวในเรื่องของการใช้สมุนไพรดูแลสุขภาพมากน้อยแค่ไหนคะครับจริงๆแล้วคนตราดเนี่ยนะครับเท่าที่ผมสัมผัสอยู่นะครับก็คือว่าเราก็มีการตื่นตัวเรื่องสมุนไพรค่อนข้างเยอะประการแรกนี่ถ้าเรามองว่าเรื่องสมุนไพรก็คือเรื่องของการที่เราสมุนไพรก็คือพืชนะครับก็สังเกตส่วนหนึ่งก็คือเขาบอกว่าอาหารทุกชนิดที่ทำจากพืชเนี่ยเป็นอาหารสมุนไพรหมดนะครับก็จะเห็นว่าคนสมัยใหม่เนี่ยส่วนหนึ่งก็กลับมาบริโภคพวกอาหารที่เป็นผักเป็นพืชเนี่ยเยอะขึ้นแสดงว่าแนวโน้มเนี่ยคนดูแลสุขภาพมากขึ้นนะครับในส่วนของสมุนไพรเองเนี่ยก็มีกระบวนการไม่ว่าจะเป็นคุณหมอพื้นบ้านนะครับที่เขาเรียนรู้สมุนไพรต่างๆจากการสังเกตจากการจดจำแล้วก็นำมาใช้แล้วก็พัฒนาด้วยตัวของเขาเองนะครับแล้วก็ขึ้นมาอีกระดับหนึ่งก็อาจจะเป็นสมุนเป็นหมอแผนโบราณที่อาจจะมีองค์ความรู้มากขึ้นสามารถผลิตยาเองได้ซึ่งในจังหวัดตราดเนี่ยก็มีอยู่หลายส่วนที่ทำอยู่นะครับขึ้นมาอีกสเต็ปนึงก็คืออาจจะมาทำสมุนไพรที่เป็นรูปแบบเป็นฟอร์แมตเช่นเป็นเม็ดเป็นแบบสมัยใหม่มากขึ้นซึ่งอันนี้อาจจะต้องอาศัยกระบวนการในการส่งเสริมต่อไปนะครับในโรงพยาบาลของกระทรวงสาธารณสุขที่ทำได้ดีมีหลายที่นะครับอย่างภาคตะวันออกก็เป็นของเจ้าพญาไปภูเบศซึ่งอันนี้เขาทำเรื่องของสมุนไพรเอามาวิจัยแล้วก็ทำเป็นรูปแบบฟอร์แมตสมัยใหม่นะครับคนก็นิยมใช้มากขึ้นนะครับค่ะ
เรามีแนวทางในการส่งเสริมให้คนรู้จักใช้สมุนไพรให้มากขึ้นอย่างไรคะในฐานะที่สาธารณสุขจังหวัดก็ดูแลทั้งจังหวัดครับคือประการแรกเนี่ยคงต้องสร้างภาพลักษณ์ของสมุนไพรก่อนว่าสมุนไพรได้มีประโยชน์อย่างไรนะครับแล้วก็สมุนไพรเนี่ยประการแรกเนี่ยสมุนไพรเนี่ยมีอันตรายน้อยนะครับเมื่อเทียบกับยาแผนปัจจุบันซึ่งบางทีมีผลแทรกซ้อนค่อนข้างเยอะค่ะนะครับให้เราอาจจะต้องส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้เรื่องของสมุนไพรมากขึ้นนะครับแล้วก็ส่วนนึงก็เป็นประชาชนรู้ละส่วนนึงก็เป็นคุณหมอคุณพยาบาลกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่ต้องรู้มากขึ้นนะครับเพราะว่าคนกลุ่มที่เป็นเจ้าหน้าที่เนี่ยสามารถที่จะอธิบายจะชักจูงให้คนที่เป็นประชาชนเนี่ยกลับมามองเรื่องของสมุนไพรมากขึ้นก็คงใช้วิธีของการที่สร้างจิตสำนึกสร้างความรู้ให้กับประชาชนให้กับแพทย์นะครับอีกประเด็นหนึ่งก็อาจจะกระทรวงสาธารณสุขก็มีแนวทางในการส่งเสริมการใช้สมุนไพรนะครับก็มีตัวชี้วัดว่าเราจะต้องมีการใช้สมุนไพรเนี่ยอย่างน้อยประมาณ 10% ของมูลค่าของมูลค่ายานะครับซึ่งของจังหวัดตราดก็ทำได้ระดับนึงแต่อาจจะยังไม่ถึง 10% นะครับก็คงต้องมีกระบวนการในการกระตุ้นในการชักจูงในการที่จะให้คุณหมอแล้วก็เจ้าหน้าที่แล้วก็ในเรื่องของคนไข้เนี่ยหันมารับรู้และมุมมองในเรื่องของสมุนไพรมากขึ้นครับให้เป็นไปในทางเดียวกันด้วยใช่ไหมคะที่บอกว่าไม่ถึง 10% ของจังหวัดตราดเองเนี่ยค่ะแล้วก็กำลังที่จะพยายามทำเนี่ยค่ะข้อจำกัดมันอยู่ตรงไหนคะข้อจำกัดคงจะหนึ่งก็คือหนึ่งเรื่องของแพทย์นะครับเรื่องแพทย์แผนปัจจุบันเนี่ยอาจจะหลายท่านอาจจะมีมุมมองที่อาจจะยังไม่มั่นใจเรื่องแพทย์เรื่องของพวกสมุนไพรเนื่องจากว่าการวิจัยอะไรบางอย่างนี่อาจจะยังไม่มากเพียงพอนะครับซึ่งตรงนี้กระทรวงก็ต้องทำควบคู่กันไปด้วยก็ต้องมีการวิจัยสมุนไพรต่างๆเนี่ยเพื่อให้ได้มาตรฐานมีหลักฐานทางการแพทย์ที่ชัดเจนมีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่ชัดเจนเพื่อจะโน้มน้าวคุณหมอที่ใช้ยาอยู่เนี่ยให้กลับมามองยาสมุนไพรขณะเดียวกันเนี่ยก็ต้องสื่อสารประชาสัมพันธ์เมื่อเราได้ข้อสรุปแล้วว่ายาตัวที่ดีนะคุณหมอเชื่อแล้วทีนี้ก็ต้องทำให้ประชาชนเชื่อด้วยเพราะบางครั้งประชาชนมาเสร็จคุณหมอบอกว่าเอาไอมาก็เอามาแว้งไปอมบางทีเขาก็อาจจะบอกโอ้ไม่ได้แล้วต่อไปนี้ไม่มาที่นี่ละเพราะไม่ได้ยาเป็นเม็ดเหมือนยาคลังเหมือนเช่นเคยถ้าเรารู้ว่าโอเคยาสมุนไพรเป็นยาที่ดีมีภาวะแทรกซ้อนน้อยแล้วก็หายแน่จากการใช้ยาตรงนี้แล้วก็ต้นทุนการผลิตเนี่ยต้นทุนเนี่ยไม่สูงมากประเทศชาติไม่ต้องเอาเงินไปซื้อยาจากข้างนอกเข้ามาเนี่ยตรงนี้เนี่ยแนวโน้มในอนาคตอาจจะมีความนิยมในการใช้ยาสมุนไพรมากขึ้น ก็จากตรงนี้ก็จะเห็นว่าต้องหนึ่งทั้งแพทย์สองทั้งประชาชนสามแล้วก็เรื่องของความรู้ที่ให้แล้วก็การวิจัยที่ต้องพัฒนาให้มีประสิทธิภาพของยามากขึ้นแล้วก็รูปแบบที่เหมาะสมสำหรับปัจจุบันทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือต้องมีงานวิจัยที่รองรับควบคู่กันไปด้วยถึงจะสร้างความเชื่อมั่น ให้กับคนไข้หรือว่าผู้รับบริการด้วยนะคะ ในส่วนของพื้นที่ล่ะคะพื้นที่ของจังหวัดตราดเนี่ยเราทราบกันดีว่าเป็นพื้นที่ที่ไม่มีโรงงานอุตสาหกรรมนะคะเพราะฉะนั้นเหมาะสมอย่างยิ่งในการที่จะสนับสนุนให้ปลูกสมุนไพรเพื่อนำมาใช้ในเป็นแนวทางในการรักษาครับก็พูดถึงกรอบนโยบายของประเทศนะครับก็จะมีองค์ประกอบของ3ส่วนที่เกี่ยวข้องนะครับของเกษตรก็จะมีหน้าที่ส่งเสริมของกระทรวงเกษตรนะครับก็จะมีหน้าที่ส่งเสริมให้ประชาชนเนี่ยหันมาปลูกพืชสมุนไพรมากขึ้นนะครับซึ่งตรงนี้ก็มีกระบวนการในการรณรงค์แล้วก็กิจกรรมที่ทำอยู่จับมือกันใช่ไหมคะจับมือกันทำอยู่ครับขณะเดียวกันเนี่ยของกระทรวงสาธารณสุขนะครับก็ต้องมีกระบวนการในการวิจัยแล้วก็พัฒนาในเรื่องของรูปแบบในเรื่องของประสิทธิภาพเรื่องของผลิตภัณฑ์ก็ให้เข้ามามากขึ้นแล้วก็ยังมีที่มาเกี่ยวข้องเป็นกระทรวงพาณิชย์นะครับที่อาจจะต้องประชาสัมพันธ์ต้องทำกระบวนการต่างๆเพื่อให้รูปแบบนี้เป็นที่นิยมตามท้องตลาดนะครับแล้วก็อาจจะเป็นเรื่องของการตลาดการส่งขายในต่างประเทศหรือการตลาดต่างๆก็มาช่วยกันค่ะเพราะว่าไม่เพียงแต่ว่าจะปลูกแล้วก็ถ้าไม่มีที่ไปอย่างนี้ก็คือก็เกษตรกรก็แย่ใช่คือถ้าเราลงปลูกอย่างเดียวแต่ไม่มีการไปใช้เกษตรกรอีกหน่อยเขาก็ไม่ปลูกปลูกไปเขาก็ไม่ได้ผลรับตอบแทนกลับมา
ค่ะเราก็จะไม่ปลูกค่ะนอกจากนี้แล้วทางสาธารณสุขเองเนี่ยค่ะมีการตั้งเป้าในเรื่องของการใช้ยาสมุนไพรในการรักษาตามโรงพยาบาลตามรพสตณปัจจุบันนี้เป็นอย่างไรแล้วก็วางแผนอนาคตไว้ยังไงคะครับอย่างที่กล่าวก็คือว่าเป้าหมายของเราก็คือมูลค่าประมาณ10%นะครับของยาที่ใช้แต่ปัจจุบันเราทำได้ประมาณ 3-4% โดยประมาณของจังหวัดตราดนะฮะซึ่งตรงนี้ก็อย่างที่บอกว่าเราก็มีนโยบายแล้วแต่ว่ากระบวนการในการกระตุ้นให้เกิดการยอมรับทั้งแพทย์ทั้งคนไข้ทั้งญาติคนไข้เนี่ยอาจจะต้องใช้เวลานิดนึงในการกระตุ้นตรงนั้นนะครับค่ะแล้วก็เรื่องของผลิตภัณฑ์ที่อาจจะต้องออกแบบให้เหมาะสมกับประชาชนคนไทยด้วยซึ่งอาจจะต้องทำไปแล้วก็ศึกษาแล้วก็พัฒนาไปนะครับแต่อนาคตเนี่ยก็เชื่อว่าถ้ารัฐบาลส่งเสริมกระทรวงสาธารณสุขส่งเสริมนะครับแล้วก็ร่วมกับกระทรวงต่างๆส่งเสริมแล้วก็ในพื้นที่เนี่ยมีการรับรู้ในเรื่องของคุณประโยชน์ของสมุนไพรมากขึ้นนะครับแล้วก็แพทย์ก็รับรู้มากขึ้นคนไข้ก็รับรู้มากขึ้นเนี่ยผมเชื่อว่าอนาคตเนี่ยเป้าหมายที่ 10% เนี่ยน่าจะเป็นไปได้นะครับไม่น่าไกลเกินไปค่ะสิ่งที่ส่งผลดีต่อทั้งผู้รับบริการแล้วก็ทางการแพทย์ล่ะคะท่านครับคือจริงๆต้องส่งผลดีทั้งหลายส่วนนะฮะอย่างเช่นถ้าสมมติว่าสมุนไพรเนี่ยใช้มากขึ้นเกษตรกรที่ผลิตตัวพืชตัวสมุนไพรเนี่ยก็จะได้ประโยชน์ด้วยก็เป็นธุรกิจการค้าได้นะที่ก็อาจจะนำเงินเข้าประเทศได้เยอะขึ้นด้วยนะครับประเด็นที่สองคือคนที่ผลิตสมุนไพรเนี่ยส่วนหนึ่งก็คงมีรายได้จากการผลิตด้วยนะฮะแต่ว่าตัวสมุนไพรเองเนี่ยเมื่อเราผลิตได้มากคนใช้มากขึ้นเนี่ยก็จะลดในเรื่องของการใช้ยาที่เราต้องสั่งซื้อจากภายนอกเข้ามางบประมาณที่เราจะใช้เป็นในการสั่งซื้อยาเนี่ยก็จะลดลงเราก็จะพึ่งตัวเองได้มากขึ้นนะครับแล้วก็ประเด็นสุดท้ายเนี่ยก็คือว่าสมุนไพรเนี่ยโดยตัวของมันเองในภาวะแทรกซ้อนที่เกิดจากสมุนไพรเนี่ยน้อยกว่ายาแผนปัจจุบันค่อนข้างเยอะในหลายเรื่องนะครับค่อนข้างเยอะนะก็เป็นประเด็นหนึ่งที่น่าจะเป็นประโยชน์ในอนาคตแล้วก็สิ่งสำคัญอีกอันนึงคือสมุนไพรทั่วๆไปเนี่ยมันก็คือเหมือนเราทานอาหารถ้าเราทานอาหารที่มันเป็นพืชผักที่เป็นสมุนไพรอยู่แล้วในปริมาณที่เหมาะเนี่ยมันก็เหมือนกับสร้างภูมิต้านทานสร้างสุขภาพให้เราอยู่แล้วในตัวด้วยค่ะท่านนายแพทย์ช่วยแนะนำในเรื่องของการใช้ยาสมุนไพรหรือว่าการทานอาหารให้เป็นยาที่ถูกต้องกับคุณผู้ชมทางบ้านครับค่ะครับคือถ้าเป็นเรื่องของยาสมุนไพรนะครับจริงๆแล้วเนี่ยยาสมุนไพรก็มีหลายแบบนะครับมีบางแบบซึ่งก็เป็นสมุนไพรแต่อาจจะยังไม่ถูกพิสูจน์ตามมาตรฐานนะครับสมุนไพรปลอมก็มีนะครับฉะนั้นยาสมุนไพรเนี่ยหนึ่งก็ต้องดูว่าเราต้องมีมาตรฐานยาอันที่สองอาจจะต้องปรึกษาในกรณีที่เราไม่สบายแล้วก็มีพยาธิภาวะของโรคที่ค่อนข้างรุนแรงเนี่ยอาจจะต้องปรึกษาคุณหมอก่อนว่าโอเคทานยาตรงนี้เนี่ยเหมาะสมไหมจะต้องทานยาควบคู่กับยาแผนปัจจุบันไหมร่วมด้วยนะครับแล้วก็ส่วนเรื่องของสมุนไพรตามธรรมชาตินะครับในเรื่องของผักอย่างเช่นของที่เห็นชัดๆนะฮะที่เขาพิสูจน์แล้วว่าอย่างเช่นพริกไทยอย่างเงี้ยนะครับมันจะลดเรื่องของความดันเรื่องของไขมันได้อย่างเงี้ยถ้าเราทานไปด้วยนะครับมันก็อาจจะเหมือนกับเราทานอาหารนะเช่นที่เราจะทานพวกอาหารที่เป็นหมูเยอะๆไก่เยอะๆเป็ดเยอะๆเราก็มาทานพวกผักซึ่งตัวมันเองเป็นสมุนไพรอยู่แล้วมีสารที่ทำให้ร่างกายได้ประโยชน์มันอยู่แล้วก็จะทำให้สุขภาพเราแข็งแรงขึ้นจากการบริโภคอาหารที่เป็นผักเป็นสมุนไพรพื้นบ้านอยู่แล้วด้วยค่ะนอกจากนี้แล้วนะคะสำหรับสมุนไพรที่นำมาทำเป็นผลิตภัณฑ์ในการดูแลสุขภาพก็ดีหรือว่ารักษาก็ดีนะคะทางสาธารณสุขเองมีการดูแลควบคุมมาตรฐานเหล่านี้ยังไงบ้างคะครับคือจริงๆเวลาเราถ้าเราจะมาทำตามมาตรฐานนะครับก็จะต้องมีการไปตรวจสอบพื้นที่ทำนะครับว่าหนึ่งเนี่ยทำได้มาตรฐานไหมมีความสะอาดของพื้นที่เหมาะสมไหมในการทำนะครับถ้าสมมติว่าไม่เหมาะสมไม่ยังไงเราก็จะมีกระบวนการในการไปแนะนำที่ทำให้ตรงนั้นเนี่ยถูกต้องตามหลักของทางการแพทย์ทางเภสัชวิทยานะครับก็จะเป็นคนไปจะมีเราเข้าไปดูแล้วก็สนับสนุนตรงนั้นเพื่อให้มาตรฐานถูกต้องนะครับส่วนเรื่องของการวิจัยก็จะเป็นอีกสเต็ปหนึ่งก็จะมีหน่วยงานที่ทำวิจัยอีกต่างหากอีกสเต็ปหนึ่งครับค่ะและในส่วนของจังหวัดตราดเองนะคะพบปัญหาเหล่านี้ไหมคะในเรื่องของมาตรฐานยาสมุนไพรไทยหรือว่าที่โด่งดังเลยก็คือน้ำมันเหลืองตราดอย่างเรายกตัวอย่างอย่างนี้นะคะครับเรามีเข้าไปตรวจสอบแล้วมีเกิดปัญหาอะไรเหล่านี้ไหมคะครับ
ก็เท่าที่ลองปรึกษาเจ้าหน้าที่ดูนะครับลองรวบรวมข้อมูลดูเนี่ยก็ผลิตภัณฑ์น้ำยาเหลืองเนี่ยของตราเนี่ยเท่าที่ดูนะครับก็มีหลายบริษัทที่ผลิตนะครับทางเราไปดูแล้วก็ถือว่าได้มาตรฐานได้เกณฑ์ได้มาตรฐานนะครับก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรในการผลิตแล้วก็รู้สึกว่าจะเป็นที่นิยมค่อนข้างเยอะด้วยมีการส่งขายต่างประเทศด้วยอะไรด้วยนะครับก็คงต้องมีการควบคุมแล้วก็นอกจากน้ำมันเหลืองอาจจะมีตัวอื่นที่ผลิตนะซึ่งทางคุ้มครองผู้บริโภคทางของสสจ.เนี่ยเรามีหน้าที่ดูแลหลักอยู่แล้วในเรื่องคุณภาพมาตรฐานในการผลิตอยู่แล้วค่ะและสำหรับผู้บริโภคเองถ้าหากว่าพบเห็นผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้มาตรฐานหรือว่าที่ทางท่านนายแพทย์บอกว่าเป็นยาปลอมอะไรอย่างเงี้ยค่ะ คือสามารถแจ้งได้ครับแจ้งได้ที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดครับกรมงานคุ้มครองผู้บริโภคนะครับได้ตลอดเวลาครับค่ะสุดท้ายแล้วนะคะก็ให้ท่านนายแพทย์นะคะช่วยฝากถึงในเรื่องของการใช้สมุนไพรไทยแล้วก็การดูแลตนเองด้วยสารกันแพทย์แผนไทยหน่อยค่ะครับก็เรื่องสมุนไพรกระทรวงสาธารณสุขนี่เห็นความสำคัญมากนะครับอย่างน้อยในเรื่องของโครงสร้างของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเนี่ยก็มีกลุ่มงานแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกขึ้นมานะครับซึ่งกลุ่มงานนี้มีหน้าที่หลักในการที่จะดูแลในเรื่องของการส่งเสริมการใช้สมุนไพรไทยนะครับแล้วก็แพทย์ทางเลือกรวมถึงการควบคุมคุณภาพต่างๆของสมุนไพรไทยนะครับแล้วก็แพทย์ทางเลือกด้วยซึ่งตรงนี้ก็แสดงเห็นถึงว่ากระทรวงสาธารณสุขเนี่ยให้ความสำคัญกับเรื่องของสมุนไพรไทยแล้วก็การแพทย์ทางเลือกเป็นอย่างมากนะจริงๆการดูแลตนเองด้วยการแพทย์แผนไทยก็เป็นพื้นฐานเป็นบริบทที่กับคนไทยมานานแล้วนะครับแล้วก็เป็นเรื่องที่จริงๆแต่ว่าไม่ใช่วิทยาศาสตร์ก็เป็นวิทยาศาสตร์อย่างแท้จริงจากการสังเกตมาแต่โบราณทดลองลองผิดลองถูกจนได้สูตรสำเร็จของยาแผนโบราณมานะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ต่อยอดไปก็คงต้องมีการวิจัยต่อเนื่องไปว่าจริงๆแล้วตรงนี้มีประสิทธิภาพยังไงได้ผลยังไงบ้างนะครับแต่ว่าก็ฝากไปว่าในผลิตภัณฑ์บางตัวยาบางตัวเนี่ยที่วิจัยแล้วนะครับแล้วก็ได้ถูกต้องแล้วตามหลักวิทยาศาสตร์นะครับก็สามารถที่จะนำมาใช้นะครับในการรักษาพยาบาลได้สิ่งสำคัญคือว่าพวกเราเนี่ยต้องเชื่อมั่นนะครับเชื่อมั่นในสมุนไพรไทยเชื่อมั่นในกระบวนการดำเนินงานในการตรวจสอบนะครับในการจัดทำเรื่องของมาตรฐานต่างๆเสร็จแล้วก็ต้องรณรงค์นะครับเพราะบางอย่างการที่ใช้สมุนไพรเนี่ยจะมีผลแทรกซ้อนน้อยกว่ายาแผนปัจจุบันนะครับซึ่งตรงนี้อาจจะต้องมีกระบวนการในการสื่อสารต่อเนื่องไปให้มากขึ้นเรื่อยๆให้กว้างขึ้นเรื่อยๆเพื่อให้ทุกคนหันกลับมามองสมุนไพรไทยให้มันเป็นส่วนหนึ่งของการรักษาตามปกตินะครับแล้วก็นอกจากจะรูปแบบของยาแล้วเนี่ยก็จะเป็นรูปแบบของอาหารซึ่งเราสามารถบริโภคได้ตลอดเวลานะครับโดยไม่เกิดผลกระทบต่อสุขภาพในทางลบค่ะก็จะบอกว่าสมุนไพรไทยนะคะไม่ใช่ยาวิเศษแต่อย่างใดแต่ว่าเป็นสิ่งที่อยู่ควบคู่มานานแล้วก็ใช้วิธีการสังเกตนะคะจากหมอพื้นบ้านเนี่ยแหละค่ะแล้วก็มีการปรุงตัวยาเพื่อที่จะมาช่วยดูแลคนไข้นะคะเพราะฉะนั้นก็ยึดตามหลักวิทยาศาสตร์อย่างที่ท่านนายแพทย์บอกก็คือควบคู่กันไปนะคะแล้วก็ในส่วนนี้เองรัฐบาลเนี่ยก็สามารถที่จะมาช่วยสนับสนุนแล้วก็ต่อยอดงานวิจัยก็คงจะทำให้ผู้บริโภคอย่างเราๆนะคะสามารถที่จะมั่นใจแล้วก็เชื่อมั่นได้มากยิ่งขึ้นนะคะเกี่ยวกับสรรพคุณของสมุนไพรไทยค่ะขอบพระคุณมากเลยนะคะสำหรับท่านนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตราดค่ะที่ร่วมพูดคุยในวันนี้ขอบพระคุณค่ะครับยินดีครับเวลาของรายการหมดลงแล้วนะคะลาไปก่อนสวัสดีค่ะ